ันหมดทุกคนแต่บางทีมันอาจจะไม่ติดกันอยู่คนละตึกเนาะมันมีตั้ง 8-9 ตึกอะวิธีการที่จะนอนที่บนด้านบนนะคะเขาจะใช้วิธีการเปิดพัดลมแล้วก็แง้มกระจกหน้าต่างนะคะถ้าใครเคยไปเกนติ้งที่มาเลเซียก็จะนะคะแล้วก็จะเป็นระบบเปิดนะคะเปิดพัดลมสำหรับในส่วนของนะคะการเดินทางเนาะเราใครยังไม่ได้ซิมบ้างคะยกมือค่ะซิมโทรศัพท์มือถือค่ะนะคะโอเคนะคะแล้วก็แลกเงินค่ะแลกเงินตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เงินเดี๋ยวพี่ว่างๆไปแลกกับพี่เขาได้นะแต่ว่าเดี๋ยวซิมเดี๋ยวเอาถือไปขายให้ก่อนไว้ได้บนรถนะคะของวางไว้ได้เลยไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่ต้องลงจากรถนะคะแต่ของมีค่านะคะการเดินทางต่างประเทศของมีค่าที่สุดนั่นก็คือกับทุกท่านอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราส่งต่อไมค์ให้พี่เขาเลยพี่เขาจะได้แนะนำกับประเทศเวียดนามกลางนะคะให้ทุกท่านนะคะฟังตามนั้นนะหนูเจอสองรอบแล้วนะเมนูเนี้ยนะคะน่าท่าทางจะกินได้เนาะตามนั้นค่ะขอบคุณค่ะอันเดอร์ซินเจ้านะครับขอสวัสดีนะครับผมก่อนอื่นผมขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับผมชื่อตุนนะครับตุนครับเป็นคนเวียดนามนะครับที่เป็นสติกไกด์นะครับที่นำเที่ยวทานแนะนำข้อมูลต่างๆนะครับผมยินดีทันเข้าสู่เมืองดานังนะครับจุดกลางของประเทศเวียดนามพักกลางอยู่นะครับผมเป็นโปรแกรมที่น่าเที่ยวที่สุดของประเทศเวียดนามเพราะว่าบางจุดที่ต้องเที่ยวเราจะไม่ต้องนั่งรถนานหน่อยนะครับนานสุดก็คือไปเวส2ชั่วโมงครึ่งนะครับสบายๆนะครับผมนะครับทะเบียนส่วนทะเบียนนะครับพี่เปาก็แนะนำอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเราจะใช้รถนี้4 วัน3คืนนะครับอะไรที่ไม่จำเป็นวางไว้บนรถได้นะครับรถจะไม่หายนะครับผมที่เวียดนามนะครับโปรแกรมของเราก็จริงๆว่าวันนี้จะไปเมืองท่าเรือเมืองโบราณนอยอันนะครับแต่ว่าเนื่องจากที่เราเลทนิดนึงนะครับเวลาไม่พอก็เลยผมขออนุญาตสลับปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับตอนนี้เราจะไปวัดลิงเอิงก่อนนะครับเป็นวัดใหญ่ที่สุดของเมืองดานังนี้นะครับอันนี้ซิมเวียดนามรถเราเป็นรถปรับอากาศนะครับสามารถปรับได้นะครับแล้วดีจังเลยที่เวียดนามนะครับผมขอแนะนำนิดนึงคือเรื่องห้องน้ำก่อนนะครับห้องน้ำที่เวียดนามนะครับผมไม่ค่อยได้ดังใจคนไทยเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบางท่านที่เคยมาเวียดนามแล้วคงจะรู้สภาพนะครับก็เลยตามจุดท่องเที่ยวนะครับที่ไหนใช้ห้องน้ำได้นะครับผมกับพี่เปาก็จะแนะนำท่านนะครับแล้วก่อนที่ขึ้นรถนะครับผมขออนุญาตรบกวนท่านนิดนึงน้ำนะครับเราอยู่ไทยอ่ะใช้แบงค์พันเป็นแบงค์ใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับมาเวียดนามเจอแบงค์ 500,000 อย่างนี้บนหัวนะครับผมแล้วสีสันอ่ะแบงค์เวียดนามก็ตังเวียดนามก็จะมี2อย่างคือ2นะ2แบงค์แบงค์พลาสติกกับแบงค์กระดาษนะครับแบงค์กระดาษสมัยนี้มูลค่าไม่เยอะนะครับเขาใช้ห้องน้ำอย่างเดียวนะครับผมส่วนแบงค์พลาสติกนี้แบงค์อ่ะคือจริงๆว่าแบงค์ 20,000 น่ะกับแบงค์ 500,000 น่ะมีสีสันคล้ายๆกันนะครับอาจจะหลงได้นะครับผมเป็นคนเวียดนามผมก็เคยหลงแล้วนะครับเวลาที่เราจ่ายตังค์อ่ะถ้าท่านหยิบผิดแบงค์ 500,000 เราจะเสียเปรียบนะครับเราจะเสียประมาณ800บาทนั่นประมาณนี้ครับที่เวียดนามนะครับเวียดนามก็เวลาที่เราซื้อของหรือว่าใช้เงินนะครับเราคิดแบบง่ายๆนะครับ10,000ดองเท่ากับ15บาทนะครับแล้วที่เวียดนามที่ตั้งจุดท่องเที่ยวนะครับเราสามารถใช้เงินไทยได้นะครับยกเว้นมานาฮินนะครับเราขอรับเงินดองอย่างเดียวนะครับผมแล้วที่โรงแรมอ่ะเวลากลางคืนเวลาตอนกลางคืนอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจจะทันบางท่านซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่าหาร้านอาหาร
เมืองต่างๆใช่ไหมครับเขาก็จะรับเงินดองนะครับผมนอกจากนั้นก็ใช้เงินไทยได้นะครับแล้วเวลาที่เราซื้อของอย่างนี้นะครับถ้าเราจ่ายเป็นเงินดองนะครับเราต่อเป็นเงินดองนะครับเราก็จ่ายเป็นเงินดองถ้าต่อเป็นเงินไทยเราก็จ่ายเป็นเงินไทยนะครับไม่งั้นก็จะสับสนเขาจะคิดเป็นทำให้เราเสียเปรียบนะครับแล้วก็บางท่านที่ไม่ติดเงินมานะครับสามารถแลกกับผมได้นะครับ1พันตับและให้ 650,000 นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไม่หมดแลกกลับได้นะครับวันที่4อย่างนี้จะขอแลกกับพี่ตูนใช่มั้ยคะครับนะครับแต่สำหรับที่อยู่เรื่องกระเป๋านะครับกระเป๋าจริงๆว่าประเทศไหนก็เหมือนกันนะครับมีคนดีกับคนไม่ดีก็มีนะครับก็เลยผมขออนุญาตนะครับขอรบกวนท่านนะเอากระเป๋าไว้ด้านหน้านะครับกระเป๋าไว้ด้านหน้าก็คือของเรานะครับด้านหลังก็คือของเขานะครับข้างๆก็ของเขา50ของเรา50นะครับ อย่าจุงใจให้เขาไปเก็บในล้วงเรานะครับอันนี้นะครับเรากำลังอยู่ฝั่งเมืองใหม่ของระนังนะครับฝั่งนี้กำลังพัฒนาอยู่ขวามือของท่านนะครับคือชายหาดหมีเคนะครับเป็นชายหาดที่สวยงามอันดับ5ของโลกนะครับตามอเมริกาเขาบอกไว้นะครับผมเมื่อก่อนนะก็สวยกว่ามากนะแต่ตอนนี้คือเขาขายทรายขาวอ่ะเมื่อก่อนมีทรายขาวแบบเต็มเลยแต่ที่เขาขายไปหมดแล้วนะครับขายให้คนจีนเพราะว่าทรายขาวที่ประเทศจีนเขานิยมคนจีนคนญี่ปุ่นเขานิยมเขาซื้อกับประเทศเขาหมดแล้วนะครับทรายขาวอ่ะจีนอยากกินขาวๆอ่ะครับผมแล้วคือผมเป็นคนเวียดนามนะครับภาษาไม่ได้แข็งเท่าไหร่บางทีจะพูดไม่ชัดนะครับแต่ว่าจะพยายามบรรยายให้เข้าใจง่ายที่สุดลึกถึงซึ้งที่สุดนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับแล้วตามจุดที่ท่องเที่ยวนะครับเวลาที่เมืองไทยกับเวียดนามนะครับเหมือนกันนะครับเท่ากันดังนั้นเราไม่ต้องปรับนาฬิกานะครับแล้วตามจุดท่องเที่ยวก็จะมีจุดนัดพบแล้วก็เวลาผมก็จะมีเวลานัดพบเหมือนกันนะครับผมขออนุญาตรบกวนท่านนะครับเดินตามผมก่อนนะครับอันนี้เป็นธงนะครับธงของพี่เป้าผมจะยืมพี่เขานะครับผมเราเดินตามธงนะครับเพราะว่าผมเตียนะครับเข้าหมู่คนไม่เห็นแน่นอนนะครับนะครับผมแล้วพี่เปาเขาจะปิดท้ายนะครับเวลาที่ขาเข้านะครับผมขอรบกวนท่านเดินตามผมก่อนเข้าจุดที่ท่องเที่ยวก่อนแล้วก็ผมจะแนะนำข้อมูลแล้วอะไรที่น่าสนใจนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเวลาให้ท่านถ่ายรูปซื้อของช้อปปิ้งต่างๆใช่ไหมครับโอเคไหมครับโอเคครับขอรบกวนนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับผมแล้วที่เวียดนามนะครับก็จะมีตอนนี้ตามที่ท่านเห็นนะครับคนเวียดนามอะค่ะเขาใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักนะครับผมแต่เราจะได้เห็นมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะครับไม่ค่อยมีรถยนต์น้อยเพราะว่าเส้นทางที่เวียดนามอะค่อนข้างจะแคบหน่อยนะครับไม่มีที่ดีนะครับเดี๋ยวมือนี่ไงที่เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปวัดอินเอิงนะครับวัดอินเอิงนี่เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองระนังนะครับได้สร้างครั้งแรกตั้งแต่ศตวรรษที่18นะครับที่เขาบอกว่าช่วงนั้นนะครับก็จะมีอะไรนะมีลูกปั้นเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่เล็กๆอ่ะลอยเข้าฝั่งนะครับแล้วก็เจ้าบ้านตัวเห็นนะครับเขาสร้างวัดที่นี้นะครับที่นี้เป็นสถานที่แบบว่าคุ้มช่วยดีอยู่คุ้มช่วยดีอยู่นะครับเราจะไปเข้าขึ้นเกาะนะครับจริงๆว่ามันเป็นเขาแต่ข้างนอกเขานี้ไม่เป็นเกาะนี้ไม่ใช่เกาะเต็มๆครับจะมีทางเขาอยู่นะครับผมแล้วที่เวียดนามนะครับ
เวียดนามกลางโดยเฉพาะนะครับจะได้รับพายุปีละประมาณ 14-15 ลูกนะครับโอเคเป็นอย่างน้อยนะครับบางที่ก็จะถึง20ลูกนะครับเขาจะไม่มีอะไรนะไม่มีการตั้งชื่อให้ลูกพายุนี้นะครับเขาจะเรียกเขาตั้งเป็นรหัสเลยพายุที่1 2 3อย่างนี้ก็บอกออกข่าวว่าอายุที่1กำลังเข้ามาที่2พร้อมอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วสาเหตุที่เขาสร้างลูกปันเจ้าแม่วันอีมนะครับที่ฝั่งขวามือของท่านนะฮะเดี๋ยวก็จะเราจะได้เห็นนะครับคือว่าเขาปองมาเมื่อก่อนนะเจอพายุเยอะนะครับแล้วหลังที่ลูกปันนี้วันนี้ได้สร้างมาใช่ไหมครับพายุก็ยังเข้ามาเวทภาคกลางหรือเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันเบาลงน้อยมากๆเลยนะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนอ่ะคนตายเยอะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยเจอเลยนะครับพายุก็ยังเข้ามาอยู่นะครับแต่มันอ่อนมันเบาหวาสมัยก่อนนะครับ20ปีที่แล้วอ่ะคนตายเยอะแยะนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีนะครับผมเรือประมงใกล้เคียงกันฝั่งขวามือของท่านน่ะลูกปันเจ้าแม่วันอีนะครับลูกปันนี้นะครับสูง64เมตรถ้ารวมทั้งหมดอ่ะ67นะครับผมเป็นลูกปั้นที่ใหญ่แล้วก็สูงที่สุดของประเทศเวียดนามนะครับในสมัยก่อนในปีที่แล้วนะครับยังเป็นลูกปั้นที่สูงที่สุดของประเทศเวียดนามครับแต่ตอนนี้ตกเป็นอันดับ2เพราะว่าอยู่ภาคใต้อ่ะเขาก็มีลูกปั้นเจ้าแม่วันอีมแต่ทํามาจากทองแดงครับใหญ่กว่านะครับผมใหญ่กว่าสูงกว่านะครับลูกปั้นของเจ้าแม่วันอีมนี้นะครับก็จะมี17ชั้นนะครับ17ชั้นแต่ละชั้นก็จะมีพระพุทธรูปรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมพระพุทธรูปนะครับแต่ว่าเราจะคืนจันทร์นะเราเข้าจันทร์แรกอย่างเดียวนะครับจะคืนไม่ได้คืนบันไดไม่ได้เขาไม่ให้คืนนะครับผมแล้วที่รูปปั้นนี้นะครับเขาใช้ระยะที่แกะสลักอ่ะ6ปีมี2ท่านนะมีศิลปิน2ท่านที่มีผิดฝีมือแบบอันดับหนึ่งของเมืองดานังเขาทำมาใช้ระยะเวลา6ปีนะครับแล้วก็บนอะไรนะในหมวกของเจ้าแม่วันอีมก็มีพระพุทธรูปนะครับ2เมตรนะครับผมคนเวียดนามนะครับเขานิยมคือว่าจริงๆคนเวียดนามนะครับ 70% คนเวียดนามไม่มีศาสนานะครับเขานับถือหลักที่ขุกชื้อนะครับแต่หลักที่ขุกชื้อนี้ก็ผสมประสานนิดนึงกับศาสนาพุทธมหายานนะครับก็เลยทุกบ้านเลยคนเวียดนามส่วนใหญ่ถ้าเราเข้าบางเขาแวะบางเขาบ้านของเขานะครับเราจะได้เห็นลูกปันของเจ้าแม่วันอีมหรือว่าโต๊ะที่บูชาบรรพบุรุษปู่ย่าตายายอย่างนี้นะครับผมแต่คนเวียดนามนะครับศาสนาพุทธก็มีนะครับมีประมาณ 4.5% นับถือศาสนาพุทธอิยานนิกายนะครับอิยานนิกายเหมือนที่ประเทศไทยนะครับอยู่ภาคใต้นะครับผมส่วนศาสนาที่มีคนนับถือเยอะที่สุดคือศาสนาคริสต์จะมี 5% นะคนเวียดนามคนนับถือศาสนาคริสต์นะครับส่วนที่เหลือก็เป็นศาสนาต่างๆนะครับ 70% ไม่มีศาสนาครับแต่นับถือศาสนาแต่นับถือลัทธิของชื้อยังเข้าวัดอยู่ขอพรเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับ นะครับแล้วส่วนวัดที่เวียดนามนะครับก็จะมีแบบมีวัดเยอะแยะเลยนะครับเขาวันที่วันพุธวันเทศกาลหรือว่าวันปีใหม่คนจะเต็มนะครับเขาจะมากันเยอะแยะเลยนะครับแต่วันนี้คงจะไม่คนมีเท่าไหร่นะครับ เราเพิ่งผ่านตลาดโสดนะครับตลาดโสดตามที่ท่านเห็นใช่ไหมครับทางขวามือของเราอ่ะที่เรือเยอะๆใช่ไหมเยอะแยะใช่ไหมครับเมืองดานังนะครับก็ยังเป็นเมืองก่อนอ่ะเป็นเมืองประมงนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ยังทำงานประมงอยู่